ทุกปีเนี่ยวันที่17พฤษภาคมนะครับคณะกรรมการญาติวีรชนนะฮะซึ่งมีคุณอดุลเขียวบริบูรณ์เป็นประธานก็จะมีการทําบุญตักบาทนะครับแล้วก็มีพิธีการในการลําลึกถึงเหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่เป็นภาพเมื่อวานนะครับเป็นภาพเหตุการบรรยากาศเมื่อวานนี้